بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตรหมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมและก็พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านนะครับได้มีโอกาสถึงรอมฎอนปีนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับถือเป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงต้นนะครับช่วงแรกๆของเดือนรอมฎอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเราทุกคนคงจะมีความกระฉับกระเฉงความขมักขม้นนะครับแล้วก็มีกระจิตกระใจในการขวนขวายนะครับปฏิบัติอามัลศาสนากันอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดในภาคกลางวันนะครับการละหมาดตะเราะวีห์ในภาคกลางคืนและก็การทำกิจกรรมศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคนะครับเพื่องานศาสนานะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับการดูแลเด็กกำพร้านะครับและก็การทำอามัลอิบาดะห์ส่วนตัวเช่นการอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์การศึกษาหาความรู้นะครับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนนะครับก็เบื้องต้นขอให้กำลังใจนะครับแก่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามทุกท่านนะครับให้มีหัวใจที่พร้อมในการเรียนรู้ศาสนามีหัวใจที่พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติอามัลศาสนานะครับแล้วก็มีหัวใจที่พร้อมในการทุ่มเทและก็เสียสละนะครับเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและก็พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้นะครับหัวข้อที่พูดคุยกับพี่น้องนะครับรอมฎอนช่วงเวลาของชาวสวรรค์นะครับเป็นหัวข้อที่ฟังแล้วนะครับมีความหวังนะครับรอมฎอนช่วงเวลาแห่งชาวช่วงเวลาของชาวสวรรค์นะครับซึ่งต้องบอกว่ารอมฎอนนะครับเป็นช่วงที่เปิดกว้างให้กับมุสลิมทุกคนทุกคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ทุกคนมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์นะครับแล้วทุกคนมีสิทธิ์ยังไม่พอวันนี้เรากำลังใช้เวลาอยู่ในช่วงของชาวสวรรค์อย่างแท้จริงทำไมทงผมต้องเปรียบเทียบนะครับช่วงรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาแห่งเป็นช่วงเวลาของชาวสวรรค์เนื่องจากว่าอามานอิบาดัตต่างๆนะครับเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันมีความง่ายดายมากๆที่จะนำพาชีวิตเราทุกคนสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่า positive thinking เป็นเรื่องราวเชิงบวกที่ให้พี่น้องฟังแล้วมีความคิดมีความอ่านอยากจะอามัลศาสนาเพราะว่าทุกอามัลที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะนำพาเราทุกคนนะครับเข้าสวรรค์นะครับพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับหะดีษบทหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่อยากจะมานำเสนอพี่น้องในวันนี้มากๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิซออิมีฟัรฮะตานสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนั้นเขาจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขมาก2ช่วงด้วยกันนะฮะ1ยัฟรอฮูฮูมาอิซาอัฟตอรอฟะรอฮาบิฟัตรีฮีนะครับเขาจะมีความสุขมากทั้ง2ช่วงเวลา1คือช่วงที่เขาอัฟตอรอนะครับช่วงที่เขาทำการละศีลอดนะครับเขาจะมีความสุขด้วยกับสิ่งที่เขากำลังละศีลอดอยู่นะครับช่วงเวลาที่1 นะช่วงเวลาที่2นะครับวะอิซาลักยาร็อบบะฮูฟะรอฮาบิซอมิฮีเขาจะมีความสุขมากและก็ความสุขที่สุดอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงที่เขาได้พบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหพี่น้องครับฟังหะดีษบทนี้แล้วอัลลอฮฺอักบัรครับพี่น้องเรามีความหวังสูงมากที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบียืนยันว่าบุคคลที่ทำการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะได้รับ2อย่างนี้อย่างแน่นอน1ความสุขดุนยาขณะที่เขากำลังละศีลอดอยู่และก็ความสุขที่2นะครับความดีใจของเขาอย่างเปี่ยมล้นด้านที่2ข้อที่2ก็คือในวันกิยามะฮ์วันที่เขาได้ละกิยาร็อบบะฮูวันที่เขาได้พบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮ์ครับพี่น้องฟังฮะดีษบทนี้แล้วมีกำลังใจฟังฮะดีษบทนี้แล้วรู้สึกว่า ฉันช่างจะโชคดีซะเหลือเกินเราทุกคนโชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตถึงรอมฎอนในตอนนี้ในปีนี้ซึ่งเราไม่มั่นใจว่าปีหน้าเรามีโอกาสถึงรอมฎอนอีกหรือไม่ดังนั้นนะครับเมื่อท่านนบีสัญญาถึงขั้นนี้แล้วว่าบุคคลที่อัสซออิมแล้วเราทั้งหมดวันนี้พี่น้องมุสลิมเราทั้งหมดได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทำการซออิมทำการถือศีลอดแล้วอัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอนพี่น้องที่รักและมีเกียรติมากเรามีความหวังสูงมากผมมีความหวังสูงมากแล้วก็อยากใช้พี่น้องมีความหวังสูงเช่นเดียวกันพี่น้องครับบุคคลที่มีความหวังเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นสูงมากบุคคลที่มีความหวังเนี่ยเขาจะมีความกระตือรือร้นสูงมากนะครับแม้กระทั่งชีวิตเราประจำวันก็ตามแต่ถ้าเราทำงานสิ่งหนึ่งถ้าเราทราบว่ามีผลตอบแทนที่ใหญ่มูลค่าที่เยอะนะครับทรัพย์หรือว่าผลตอบรับที่เราได้กลับมาหลังจากที่เราเสียเหงื่อไปแล้วเนี่ยเราได้รับอะไรที่กลับเรียกว่า response กลับมาหาเราเนี่ยนะครับสะท้อนกลับมาเราได้เยอะที่สุดเนี่ยนะพี่น้องเราจะมีแรงในการทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจเจจดเจจ่อแล้วก็พยายามให้ทำให้ออกมาดีที่สุดเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราทราบหะดีษบทนี้แล้วมันเป็นกำลังใจชั้นดีเลยพี่น้องมันเป็นกำลังใจให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านนะโอ้มีความหวังสูงมากที่จะได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ท่านนบีบอกว่าเราจะได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์เป็นการการันตียืนยันว่าชาวรอมฎอนชาวซิยามคนที่ทำการซออิมถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะบุคคลใดก็ตามแต่นะครับในวันกิยามะฮ์ไม่สามารถพบกับอัลลอฮ์ได้นอกจากว่าเขาจะเป็นอะฮ์ลุญญะนะห์จะเป็นชาวสวรรค์เท่านั้นอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับฟังฮะดีษบทนี้แล้วนะครับอยากให้โฟกัสมาที่มันมีความสุขทั้ง2ช่วงนะช่วงดุนยาก็มีความสุขก่อนละศีลอดนะฮะช่วงเข้าสวรรค์ในวันกิยามะฮ์ก็มีความสุขแต่อย่าให้ตะกีซอย่าให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันโฟกัสตอนพัทที่2วันที่เราได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดดูแล้วกันว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องที่รักครับวันที่เราจะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราพี่น้องคิดดูแล้วกันผู้ทรงที่สร้างจักรวาลมาทั้งหมดสร้างชีวิตเรามาให้ชีวิตเรามานะครับสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นรอซซากอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ริสกีเราทั้งหมดที่เรามีกินมีใช้ตอนนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์คือรับบุนาอัลลอฮ์คือผู้อภิบาลของเราบริหารจักรวาลทั้งหมดดวงดาวท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวฤกษ์ดาวสักราทุกอย่างนะฮะทั้งหมดเลยที่เป็นสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดนะครับแล้วจู่ๆว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่รักครับผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะเราเป็นอับดุลเป็นแค่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นอับดุลลอฮ์เป็นไอบาดุลลอฮ์พี่น้องที่ติดตามรายการอยู่ก็เป็นอับดุลเป็นไอบาดุลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรได้เลยแต่อัลลอฮ์ประทานบทบัญญัติรอมฎอนให้กับเราประทานอัชยามมาให้กับเราพี่น้องครับแล้วด้วยสาเหตุการที่เราถือศีลอดอัชยามในรอมฎอนเราซออิมเนี่ยพี่น้องเราทำการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนถึงขั้นว่าให้ได้เข้าสวรรค์แล้วก็ได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าพี่น้องมันเป็นผลตอบแทนที่มันเหนือกว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปด้วยซ้ำไปนะครับเราตื่นขึ้นมาละหมาดตื่นขึ้นมาทำอิบาดะห์เนี่ยใช้เวลาไม่นานพี่น้องมันก็เสร็จแล้วไม่นานใช่ไหมฮะแต่การตอบแทนอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับมันยิ่งใหญ่มากมากมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจริงๆนะฮะพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับดังนั้นหะดีษบทที่1เนี่ยอัลลอฮ์มันคือพลังบวกอย่างมากมายมหาศาลที่ให้เราขึงหะดีษบทนี้ไว้ในสมองของเราในหัวใจของเราเลยนะพี่น้องว่าทำทุกอย่างนะคนที่ซออิมนะคนที่ถือศีลอดนะอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์และไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์โหยแค่ฟังช่วงนี้แล้วก็รู้สึกมันมีความหวังแล้วก็มันไม่ง่ายเลยเอ้ยมันไม่ยากเลยที่เราจะปฏิบัติอามัลศาสนาทั้งหลายถ้าหะดีษบทนี้อยู่ในใจของเราคิดอยู่เสมอใจตรองอยู่เสมอในพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับทำได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนพี่น้องของเรานะครับ
ก็ต้องบอกต้องยอมรับว่ามีหลายประเภทคนมีความรู้มากคนมีความรู้น้อยคนที่ละหมาดครบ5วรรคตูบางคนก็ละหมาดไม่ครบ5วรรคตูบางคนก็ใส่ฮิญาบบางคนก็ไม่ใส่ฮิญาบระดับของอีหม่านสถานะของผู้ศรัทธามีความตะฟาอุตมีความสูงมีความต่ํานะครับไม่เท่าเทียมกันนะครับตามระดับอีหม่านของคนเราแต่พี่น้องครับรอมฎอนนะฮะรอมฎอนนี้อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลใจนะรอมฎอนเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะฉันเป็นคนมุสลิมใหม่หรือไม่ฉันเป็นคนมุสลิมเดิมฉันเป็นลูกหลานโต๊ะครูฉันเป็นคนธรรมดาฉันคนเรียนมาน้อยหรือว่าฉันอาจจะเรียนปอนอผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันสวาซียะรอมฎอนอัลเลาะห์ให้ความเท่าเทียมกันทั้งหมดฟังนะพี่น้องรอมฎอนอัลเลาะห์ให้ความเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่มีว่าคนเล็กคนใหญ่คนโตทั้งหมดอัลเลาะห์ให้ความเท่าเทียมกันเรามีสถานะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะฮะแต่นะครับที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับรอมฎอนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์เปิดกว้างให้กับเราทุกคนในการทำความดีเปิดกว้างขนาดไหนนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับได้รายงานไว้ว่าอิซาจาอะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงฟุตติฮัตอับวาบุญชันนะประตูสวรรค์ทั้งหลายพี่น้องจะถูกเปิดออกประตูสวรรค์เนี่ยมันมีหลายประตูนะเปิดออกต้อนรับอะฮลุนรอมฎอนต้อนรับชาวรอมฎอนนะครับวะกุลลิกัตอับวาบุญนารประตูนรกจะถูกปิด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 ทั้งหมดเลยพี่น้องครับเนาะสุดท้ายอัสุฟิดัตอัชชัยาตินชัยตอนจะถูกล่ามโซ่พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับโอ้โหฟังหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยมันคือที่สุดของความหวังจริงๆนะประตูสวรรค์เนี่ยถูกเปิดหมายความว่าประตูแห่งความบารกัตประตูแห่งความเราะห์มัตประตูแห่งความดีงามประตูแห่งความตอฟีกความง่ายดายในการปฏิบัติอามัลศาสนาทั้งหมดเนี่ยถูกเปิดกว้างต้อนรับให้เราทำการอามัลอิบาดัตในรอมฎอนอย่างเต็มที่พี่น้องนะฮะโอกาสในการทำอิบาดัตของเราเนี่ยถ้าเราสวอตแล้วนะพี่น้องจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคนะฮะพี่น้องนะครับถือว่าการที่เราเปิดประตูสวรรค์ให้ถือเป็นโอกาสสำหรับเราพี่น้องในการที่จะตอบัตกับตัวต่อเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ความดีงามที่เราจะประทานมาให้นี่มันเยอะซะเหลือเกินในรอมฎอนนี้นะฮะแล้วก็วะกุลลิกัตอับวาบุนนาร์ประตูสวรรค์จะประตูนรกจะถูกปิดพี่น้องประตูนรกจะถูกปิดกั้นหมายความว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายในรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ประทานลงมาไงมันมีแต่ของดีๆที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับชีวิตของเราหมายความว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีน้อยในช่วงเดือนรอมฎอนและที่สำคัญวะซุฟิดัตอัชชัยาตีนนรกจะถูกที่สำคัญก็คือว่าชัยยาตีนชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ไว้แสดงว่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราที่อังกฤษบอกว่าอัลลอฮีอยู่วัสวิสุฟีสุดูรินนัสวินันชินนาติอนัสนะครับที่ชัยฏอนที่จะมาปัดเป่าที่จะมาหลอกล่อกระซิบกระซาบให้เราออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือว่าไม่แอคทีฟแล้วไม่ปฏิบัติงานตรงนี้แล้วถึงแม้นักวิชาการอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์จับนะครับขังเฉพาะตัวใหญ่ๆนะฮะล่ามเฉพาะตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆชัยฏอนยังออกมามีบทบาทบ้างแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนะฮะจะล่ามทั้งหมดหรือล่ามบางส่วนนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบกับเราเนื่องจากว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดแล้วประตูตอบัตถูกเปิดแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศในการทำอามัลอิบาดะห์รอมฎอนเนี่ยพี่น้องมันเปิดกว้างสำหรับเราทุกคนงั้นผมก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้ไงบอกว่ารอมฎอนนะครับช่วงเวลาของชาวสวรรค์จริงๆไม่มีช่วงไหนแล้วที่จะเหมาะสมที่สุดที่จะบรรจุชื่อของเราคนใดคนหนึ่งเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าชีวิตของเราในช่วงรอมฎอนนี้แล้วสัปดาห์ก่อนนะครับผมเคยบอกพี่น้องไปบ้างแล้วนะครับว่าผมมองว่ารอมฎอนไม่ใช่ซีซั่นบางคนมองว่ารอมฎอนคือเป็นซีซั่นเป็นฤดูกาลในการทำอิบาดะห์บางคนมองอย่างนี้นะครับ
แสดงว่าที่เขาทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับแสดงว่าที่เขาทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยแสดงว่าเขาทำตามคนข้างๆที่เขาทำกันนะครับแสดงว่าเขาทำในสิ่งที่อะไรครับมันเป็นฤดูกาลเห็นเขาทำกันแล้วก็ทำตามกันไปนะครับฤดูกาลแห่งการทำความดีถ้าใครให้นิยามของรอมฎอนเป็นแค่ซีซั่นเนี่ยพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆนะครับหรือบางคนอธิบายว่ารอมฎอนนะครับเป็นแฟชั่นโอ้โหพอรอมฎอนมาทีคนใส่โต๊บทีรอมฎอนทีคนใส่หมวกทีนะครับรอมฎอนมาหนึ่งทีพี่น้องที่รักครับโอ้โหเราไปจับซื้อขายละสินอดกันรอมฎอนมาทีเราซื้อเสื้อผ้าใหม่กันบางคนรอมฎอนมองไปแค่เป็นแฟชั่นที่เขาทำแล้วมันเห็นเขาทำกันก็ทำตามกันเยอะบางคนนิยามหรือว่าเข้าใจรอมฎอนเป็นเพียงแค่แฟชั่นหรือบางคนเข้าใจว่ามันคือซีซั่นเท่านั้นแต่อยากจะให้บอกกับพี่น้องที่รักและก็มีเกียรตินะครับในมุมของผมนะครับผมมองว่ารอมฎอนคือแพชชั่นแพชชั่นคือความรู้สึกที่มันมีอยู่ภายในที่มันล้นออกมาสู่การปฏิบัตินะพี่น้องนั้นอยากจะให้ความรู้สึกในการที่เราปฏิบัติอามานแต่ละอย่างในรอมฎอนของเราเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มาจากภายในเราคิดจะอ่านอัลกุรอานสักครั้งมันมาจากหัวใจของเราเราจะบริจาคสักครั้งมันมาจากหัวใจของเราเราจะทำอามัดอิบาดัตตื่นขึ้นมาละหมาดตะรอวีห์ในยามค่ำคืนมันมาจากแพชชั่นมันมาจากรอฆบะมันมีมาจากความต้องการจากก้นลึกของหัวใจเราสู่การปฏิบัติพี่น้องครับคนคนหนึ่งที่ทำด้วยแพชชั่นคนคนหนึ่งที่ทำด้วยแฟชั่นคนคนหนึ่งที่ทำด้วยกับอะไรครับแค่เป็นซีซั่นเนี่ยฮะพี่น้องครับวิธีการปฏิบัติมันแตกต่างกันนะพี่น้องอินเนอร์ความรู้สึกภายในมันมีความแตกต่างกันมากเลยที่อัลเลาะห์จะมอบให้นั้นอยากจะให้ผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมะทุกท่านเลยนะฮะอยากจะให้พี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องมุสลิมะทุกท่านนะครับที่ฟังหะดีษบทนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจเกิดการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดอีหม่านที่สูงขึ้นเห็นถึงความหวังอัรอญะมีความหวังที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษบทนี้นะครับทุกอย่างมันจบแล้วพี่น้องประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่เนี่ยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับคิดดูเลยกันว่าโอกาสมันเปิดกว้างมากแค่ไหนสำหรับเราทุกคนสำหรับเราทุกคนนะครับถึงขั้นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่านะครับมามินอับดินยะซูมูเยามันฟีซะบีลิลลาฮิตะอาลาอิลลาบาดะบาอะดะฮุลลอฮุบิซาลิกะอัลยอมวะชะฮะฮุอะลินนารีซะบะอีนะคอรีฟาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับใครก็ตามที่เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนนึงเนี่ยเขาทำการถือศีลอดนะครับฟีซะบีลิลลาฮเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลานอกจากว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเขาครับบาอะดัลลอฮุบิซาลิกะอัลลอฮ์เนี่ยจะให้เขาได้ห่างไกลพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าเขาบวชวันเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาได้ห่างไกลนะครับวะจะฮูฮูใบหน้าของเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกนะครับซะบะอีนะคอรีฟานะครับความห่างไกลเนี่ยนะครับระหว่างตัวเขากับนรกถ้าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยนานถึง30ปีเลยพี่น้องหมายความว่ามันอยู่ห่างใกล้จากไฟนรกอย่างมากเลยนะฮะและถ้าเราบวช30วันเลยฮะ30คูณ70เข้าไปโอ้โห7 3 21นะครับ 2,000 กว่าปีพี่น้องห่างไกลจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดดูแล้วกันว่านี่คือแค่ถือศีลอดแค่1วันนะฮะพี่น้องเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยท่านนบีบอกว่า70ปีเขาจะได้อยู่ห่างจากไฟนรกแต่ก็มีนัยยะหมายความว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากนรกแต่คุณจะได้เข้าและก็ใกล้ชิดกับสวรรค์มากที่สุดหมายความว่าเราจะได้เข้าสวรรค์นั่นเองพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องโอ้โหฟังหะดีษแต่ละบทวันนี้มันกินใจมากเนื้อหาต้องบอกว่ามันกินใจมากแล้วก็มันส่งผลต่อระบบความคิดของเราแต่ละคนมากพี่น้องที่รักครับให้เรามีความคิดว่าโอ้เราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะ
ราอยู่ไปวันๆเห็นเขาทำแล้วก็ทำตามเห็นเขาบวชแล้วก็บวชตามเห็นเขาละสุอดแล้วก็ละสุอดตามเห็นเขาทำการบริจาคซะแล้วก็นะครับบริจาคซะกะแล้วก็ทำตามนะฮะแต่ไม่อยากจะให้เราทำอิบาดะห์ของเราทำไปเนี่ยเพราะว่ากระแสคนรอบข้างแต่ทั้งหมดอยากให้เกิดจากแพชชั่นจริงๆอยากให้ใช้เกิดมาจากก้นลึกของหัวใจของเราที่อยากที่จะทำจริงๆแน่นอนเลยกันว่ามันจะส่งผลต่อการปฏิบัติอามัลของเราและจะส่งผลต่อผลบุญของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเราทุกคนด้วยพี่น้องที่รักและก็มีเกียรติทุกท่านครับอัลลอฮ์นะครับฟัง 2-3 หะดีษไปนี้มันคือความหวังจริงๆนะครับมันคือความหวังและอยากจะให้พี่น้องมุสลิมมุสลิมะที่ฟังอยู่นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับมีบางคนถามว่าอาจารย์นะครับถือศีลอดเราก็ถือครบนะแต่ยังบวชไม่ครบเนี่ยทำยังไงดีอัลลอฮ์ถือศีลอดครบแต่ละหมาดไม่ครบนะฮะถือศีลอดครบแต่ละหมาดไม่ครบทำยังไงดีอ่ะเขาก็จากละหมาดนะแต่ชีวิตนึงเนี่ยเขาไม่เคยละหมาดครบมาก่อนใช่ป่ะล่ะเขาเลยต้องมันมีเทคนิคยังไงดีทำให้ต้องให้เราละหมาดครบให้ได้พี่น้องที่รักได้มีเกียรติครับก็ย้อนกลับไปตะกี้ให้เรามาตรวจสอบว่าที่เราจะละหมาดเนี่ยเป็นเพราะซีซั่นหรือแฟชั่นหรือแพชชั่นถ้าพี่น้องว่าเรามาดอนเขาละหมาดกันเราละหมาดตามพี่น้องคนที่ไม่เคยละหมาดติดละหมาดไม่ครบหรอครับพี่น้องถ้าเห็นว่าเป็นมันเป็นแค่ซีซั่นอ๋อรอมฎอนมา1ครั้งปีนึงก็เป็นฤดูมาครั้งนึงมาก็มาละหมาดตามเขาพี่น้องไม่มีทางละหมาดครบวักตูได้ถ้ามองว่ามันเป็นแค่อะไรครับซีซั่นหรือถ้าพี่น้องมองว่าเป็นมันเป็นแค่แฟชั่นเป็นกระแสนิยมที่คนทำตามกันในช่วงรอมฎอนแล้วก็ทำตามไปถ้าพี่น้องคิดแบบนี้พี่น้องอาจจะทำการบวชได้ทุกวันก็จริงแต่ละหมาดอาจจะว่าละหมาดได้ 4-5 วันแล้วก็เลิกละหมาดวันเว้นวันละหมาดได้3วักตูหยุดไป2วักตูอะไรประมาณนี้ถ้าเรามองเป็นแค่แฟชั่นเท่านั้นแต่ถ้าการละหมาดของเรามันคือแพชชั่นจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่มาจากภายในพี่น้องมันต้องเริ่มจุดจากภายในตัวของเรานะถ้าเกิดเราคิดว่าการละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราการละหมาดมันคือรุกลอิสลามที่มีความสำคัญมันคือเสาหลักของศาสนาการละหมาดคือสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราในวันกิยามะฮ์เนี่ยถ้าพี่น้องเข้าใจหะดีษต่างๆเราเนี่ยพี่น้องโอ้โหเราไม่กล้าที่จะขาดละหมาดแม้กระทั่งวักตูเดียวเลยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นเรื่องของฟาดออิลุนอามันนะครับเรื่องฟาดีละหรือฟาดออินอามันต่างๆคุณค่าในการปฏิบัติอามันต่างๆเนี่ยส่งผลต่อการทำอิบาดะห์ของเราคนที่ศึกษาเรื่องของคุณค่าอามันอิบาดะห์เยอะๆคนที่ศึกษานะครับหะดีษที่เกี่ยวข้องกับอามันหรือว่าคุณค่าฟาดออินต่างๆนะครับในการปฏิบัติอามันต่างๆในพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับมันจะเกิดแพชชั่นภายในหัวใจของเขามีความกระหายมีความต้องการที่จะรับรางวัลที่อัลลอฮ์จะมอบให้เขาก็เลยปฏิบัติด้วยกับหัวใจของเขาดังนั้นคนที่ตอบคำถามนะฮะคนที่สามารถรักษา5วักตูและเวลาละหมาดในรอมฎอนได้ครบเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเขาพร้อมแล้วในการเปลี่ยนแปลงพร้อมแล้วที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจัยภายนอกไม่มีผลต่อเขาคนรอบข้างจะถือศีลอดคนรอบข้างจะไม่ถือศีลอดคนรอบข้างอาจจะไม่ทำการละหมาดคนรอบข้างเขาจะทำสิ่งไม่ดีก็ทำแต่ถ้าหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนี้พร้อมแล้วที่อัลลอฮฺจะบรรจุการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในรอมฎอนนี้อินชาอัลเลาะห์คาดหวังว่าผมเองแล้วก็พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับจะอะไรนะใครว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในรอมฎอนนี้โดยใช้กลไกของรอมฎอนทั้งหลายมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและก็มีภาพในความทรงจำมีภาพที่เราเกิดเห็นในอนาคตเสมอว่าคนที่อามันอิบาดะห์นี่อัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์นะถ้าเราเห็นเป้าหมายในอนาคตว่าอัลเลาะห์จะให้อะไรในพี่น้องอัลเลาะห์มันทํางานอามันอิบาดะห์ด้วยมีความสุขจริงๆเพราะมันทําด้วยความสุขละหมาดแต่ละครั้งนะครับมันอาจจะปวดเอวปวดแข้งปวดขาอาจจะเมื่อยล้าแต่พอเราพูดถึงผลบุญที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับเราประตูสวรรค์ที่ถูกเปิดไว้แล้วพี่น้องนะครับถือสันอดแค่1วันเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีสบายนะคอรีฟาท่านนบีบอกว่าในหะดีษที่ซอฮีฮ์มากพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนั่นคือความหวังที่อยากจะมอบให้กับพี่น้องนะครับแต่ยังไม่จบพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับยังมีต่อนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกต่อว่านะครับเพื่อให้แมทช์กับหัวข้อที่เรานำเสนอพี่น้องวันนี้รอมฎอนช่วงเวลาของชาวสวรรค์นะครับหะดีษบทนี้มาตอกย้ำ
นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้กับผู้ที่ทำการอัศยามถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับหะดีษท่านนบีบอกว่าอินนฟินจันนะติบาบุนแท้จริงแล้วนะครับในสวงสวรรค์จะมีอยู่ประตูหนึ่งยูกอลุลละหูอัรยานประตูนี้ถูกตั้งชื่อว่าอัรยานยะดุคูลูมินฮูอัสซออิมูนยะมันกิยามะบุคคลที่จะเข้าไปได้ในประตูนี้บุคคลที่อัสซออิมูนบุคคลที่ทำการถือศีลอดเหมือนกับเรานี่แหละยะมันกิยามะในวันกิยามะและยะดุคูลมินฮูอะฮดุนกัยรุฮุมไม่มีใครสามารถเข้าประตูนี้ได้เลยนอกจากกัยรุฮุมหุมหมายถึงอัสซออิมูนบรรดาผู้ที่ทำการถือศีลอดนั่นเองฟาอิซาดะคอลูเมื่อบรรดาซออิมูนเมื่อบรรดาที่ถือศีลอดเข้าไปในประตูนี้แล้วพี่น้องครับนะครับโอกลิกะประตูก็จะถูกปิดทันทีเลยนะครับฟะลัมยะดะคุลมินฮูอะฮาดุนคนอื่นนะฮะคนที่ไม่ใช่เป็นชาวรอมฎอนไม่มีสิทธิ์เข้าประตูอัรยานตรงนี้พี่น้องมันจบแล้วมันคือที่สุดของที่สุดแล้วพี่น้องมันคือเรื่องราวที่แน่นอนที่สุดแล้วที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าบั้นปลายของผู้ที่ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องที่เขาถือศีลอดด้วยกับอีมานด้วยกับความหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดด้วยความอีมานที่มาจากหัวใจเขาจริงๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติอามัลศาสนาครบถ้วนในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับมันเพียงพอสำหรับชีวิตเราแล้วหรือยังครับที่เราให้เข้าสวรรค์ประตูพิเศษไดเรกตรงไปเลยเข้าประตูรายานแล้วเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยอัลลอฮ์พี่น้องถึงขั้นว่าอามานในรอมฎอนอัสยามในรอมฎอนอัลลอฮ์สร้างประตูพิเศษให้กับเราเลยเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ทำการถือศีลอดอัลลอฮ์พี่น้องมันยิ่งใหญ่มากอ่ะพี่น้องครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับมันยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะนะนี่คือหะดีษบทนี้นะครับหลายคนใช้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหลายคนใช้ช่วงเวลาในช่วงรอมฎอนในการไกล่เกลี่ยระหว่างสามีภรรยาที่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะมากในรอบปีใช้เวลาช่วงเวลาพิเศษตรงนี้แหละครับสร้างความรักในครอบครัวใช้เวลาช่วงพิเศษตรงนี้แหละนะครับสร้างความสมานฉันท์ในครอบครัวให้เกิดขึ้นต้องยอมรับว่านะครับขออย่าแตะเรื่องของสามีภรรยานิดนึงนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของรายการเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยก็เลยต้องแตะนิดนึงนะครับว่าสามีภรรยาเนี่ยเรื่องจริงนะช่วงอื่นจากเดือนอื่นจากรอมฎอนเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยจะคุยกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยปรึกษาหารือนะฮะอามัลอิบาดะห์ต่างคนก็ต่างทำกันไปมาชาอัลลอฮ์พอเข้ารอมฎอนปุ๊บอัลลอฮ์นะครับความรู้สึกสามีภรรยานี่รักกันมากนะครับสามีมาชาอัลลอฮ์ตื่นกินข้าวซะฮูรตอนหัวรุ่งภรรยาทำกับข้าวให้ทานปลุกลูกมาทานพร้อมกันนะครับทานอาหารเสร็จนะครับภรรยาก็ชงน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆให้ดื่มอีกครั้งนึงนะครับสามีก็นะครับออกไปทำงานหาปัจจัยยังชีพซื้ออาหารมาให้ภรรยาปรุงอาหารในตอนเย็นโอ้ยบรรยากาศมันดีมากในช่วงรอมฎอนนะครับหลายคนใช้โอกาสในรอมฎอนนี่แหละในการที่จะรื้อฟื้นนะครับความหอมหวานของครอบครัวหรือแม้กระทั่งนะครับบรรยากาศของลูกๆของเราในเดือนรอมฎอนก่อนรอมฎอนเนี่ยมักที่จะห่างๆกับพ่อแม่พอถึงช่วงรอมฎอนมาชอลอนะครับพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายนั่งล้อมวงด้วยกันบนพื้นบ้างบนโต๊ะอาหารบ้างนะครับหน้าเรามีสำรับอาหารที่หลากหลายทุกคนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วทุกคนถามว่าวันนี้ลูกวันนี้ถือศีลอดครบอัลฮัมดุลิลละห์หลานตัวเล็กอยู่ป.2 ป.3 ป.4 ป.5มาชาอัลลอฮ์ทำการถือศีลอดได้แล้วโอ้โหพ่อแม่ดีใจปู่ย่าตายายดีใจที่เห็นลูกเห็นหลานปฏิบัติอามัลศาสนามาชาอัลลอฮ์บรรยากาศที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในเดือนอื่นนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราเกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนทั้งหมดเลยก็เลยบอกว่ารอมฎอนช่วงเวลาของชาวสวรรค์อย่างแท้จริงสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันทำยากเย็นซะเหลือเกินในช่วงอื่นเดือนอื่นๆเนี่ยพอรอมฎอนเข้ามาความจริงทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะแต่แค่เราทราบว่ารอมฎอนเข้ามาปั๊บทุกอย่างบรรยากาศเปลี่ยนไปหมดเลยบรรยากาศเปลี่ยนไปหมดเลยทำไมถึงเปลี่ยนล่ะครับประตูสวรรค์ถูกเปิดนะพี่น้องประตูนรกถูกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่บรรยากาศไม่เปลี่ยนได้อย่างไรล่ะ
ถ้าเราใช้ตาเปล่าในการมองบรรยากาศในรอมฎอนเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นฟ้าเห็นฝนเห็นลมเห็นแดดปกติพี่น้องแต่ถ้าเราใช้หัวใจเรามองเนี่ยพี่น้องใช้หัวใจเรามองแล้วมองด้วยความรู้ด้วยเนี่ยเราง่ายในการทำอิบาดัตเพราะอะไรล่ะโอ้โหประตูสวรรค์ถูกเปิดต้อนรับพวกเราอยู่แล้วความรหมัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบารกัตความสิริมงคลทั้งหลายพร้อมที่จะโปรยปรายมาเหมือนเม็ดฝนที่ให้เรารอรับอย่างเดียวพี่น้องบรรยากาศมันก็เลยง่ายนะครับในการที่เราจะทำอามันศาสนาต่างๆนะครับพี่น้องครับอยากจะบอกย้ำกับพี่น้องเพิ่มเติมนะพี่น้องอยากจะตอกย้ำกับพี่น้องเพิ่มเติมนิดหนึ่งในหะดีษช่วงท้ายหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งหะดีษที่พี่น้องเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแต่อยากจะให้ชัดเจนเข้าใจชัดทีละตัวทีละตัวไปเลยอธิบายให้ชัดทีละตัวทีละตัวไปเลยเพื่อพี่น้องเองวันหลังถ้ามีโอกาสไปได้บอกภรรยาตัวเองบอกสามีของตัวเองบอกลูกของตัวเองได้อธิบายให้แบบชัดๆให้รู้แก่นแท้ของอัชยามนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมารอมฎอนะอีมานันวะฮติซาบะกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮีหะดีษบทนี้ทุกคนจำแม่นมากเพราะนักวิชาการทุกคนจะอ่านหะดีษบทนี้กันในช่วงบรรยายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนเรามาดูคำศัพท์ทีละตัวนะเพื่อให้พี่น้องเห็นถึงความลุ่มลึกของคำศัพท์ภาษาอาหรับและหะดีษของท่านนบีที่ได้บอกไว้ท่านนบีบอกว่ามันแปลว่าใครก็ตามซ้อมาพี่น้องถือเป็นการฝึกภาษาอาหรับไปในตัวนะฮะซ้อมาทำการถือศีลอดไปแล้วเป็นฟิอาลุนมาดีหมายถึงว่าได้ทำการถือศีลอดแล้วนะครับซึ่งนะครับรอมฎอนนะเขาได้ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันใครซ้อมาทำการถือศีลอดรอมฎอนในเดือนรอมฎอนแล้วถือศีลอดด้วยกับความที่มีอีมานันมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุผลที่เขาถือศีลอดเพราะเขาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถือศีลอดเพราะเหมือนที่ว่าเป็นซีซั่นหรือเป็นอะไรครับเป็นแค่แฟชั่นแต่ถือศีลอดเพราะว่าแพชชั่นเพราะเขามีอีมานในหัวใจของเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆบวชไม่ใช่ลดความอ้วนไม่ใช่บวชเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเลยเพราะเขามีอีมานศรัทธาต่อรุกกลอิสลามข้อที่4อัสยามรอมฎอนซิยามรอมฎอนหรือว่าซอมรอมฎอนและแต่สำนวนหะดีษที่ใช้พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับบวชเพราะอีมานบวชเพราะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮติซาบันมุ่งหวังการตอบแทนที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหะดีษที่อัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรบ้างเมื่อกี้เราอ่านมาก็ยาวพอสมควรแล้วพี่น้องครับถ้าเราบวชด้วยกับอีมานและก็ มุ่งหวังในการที่จะได้รับสิ่งความโปรดปรานการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ไม่รู้จักหะดีษว่าอัลลอฮ์ให้อะไรบ้างเนี่ยบางครั้งข้อที่2 อาจจะว่าไม่เกิดขึ้นในใจเราก็ได้นะโอเคแหละเราถือศีลอดเพราะว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็รู้ว่ามันเป็นรูปกฎอิสลามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรเราบ้างเนี่ยความคาดหวังวะติซาบันหวังที่เราปลดปรานมอบสิ่งต่างๆให้กับเราถ้าเราไม่รู้เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับฟาดีละคุณค่าที่เราจะให้เนี่ยความรู้สึกภายในเรามันไม่ค่อยเกิดนะพี่น้องคือเราไม่รู้ว่าเราจะให้ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดจะให้เข้าประตูอรยานได้ให้เราห่างไกลจากไฟนรก70ปีต่างๆถ้าเราไม่รู้หะดีษบทเนี่ยความรู้สึกจากภายในเรามันไม่เกิดจริงๆว่าเราบวชด้วยกับหวังที่อัลเลาะห์ให้ตอบแทนสิ่งต่างๆให้กับเราเนี่ยใช่มั้ยฮะดังนั้นต้องศึกษาความรู้เพิ่มด้วยและเราจะได้รู้ถึงคุณค่าตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับกูฟิรอลละฮูอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะพี่น้องกูฟิรอลละฮูหมายถึงว่าบาปทั้งหลายของเราที่ทำมาเนี่ยผมทำบาปเยอะพี่น้องก็เราก็ทุกคนทำบาปเยอะทั้งที่ตั้งเจตนาและก็ไม่เจตนาบาปโน่นบาปนี่ผสมกันไปในแต่ละวันบางครั้งบาปของเราที่ทำจากการกระทำเราเองจากคำพูดจากลิ้นจากสายตาจากหูของเราพี่น้องทุกอวัยวะของเราเนี่ยสามารถทำบาปได้ทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับบาปต่างๆเหล่านี้ที่เราทำสะสมมาเนี่ยกูฟิรอละฮูจะถูกให้อภัยสำหรับเขาคนนั้น
คนคนไหนนะครับคนที่ทำการถือศีลอดด้วยกับอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะฮ์ติซาบันหวังในการตอบแทนหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางูฟิรอละฮูบาปของเขาจะถูกให้อภัยจากอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตะกอดดะมามินซัมบิฮีบาปที่เขาทำมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มินซัมบิฮีจากบาปต่างๆของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะงูฟิรอละฮูจะประทานอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยอามีนยารับบัลอาลามีนขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับให้บาปที่เราทำมานะฮะให้อัลลอฮ์ประทานมัฆฟิเราะห์ให้กับเราด้วยสาเหตุที่เราตั้งใจจริงๆในการถือศีลอดในปีนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ประตูอัรยานที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้สำหรับอะห์ลุสซิยามเนี่ยชาวรอมฎอนเนี่ยนะพี่น้องให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าประตูสวรรค์ตรงนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความสุขขณะที่เราทำการละศีลอดและขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความสุขที่สุดวันที่เราสามารถพบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวงสวรรค์ของพระองค์อินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสุดท้ายของวันนี้อยากจะฝากหะดีษบทหนึ่งพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าซะลาซะตุนดะวะตุฮุมลาทุรัดบุคคล3ประเภทที่อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธดุอาของเขาและข้อที่1เลยอัสซออิมฮัตตายุฟติรผู้ที่ทำการถือศีลอดจนกระทั่งเขาละศีลอดช่วงเวลาตรงนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเขาอัสซออิมฮัตตายุฟติรคนที่ทำการถือศีลอดจนกระทั่งว่าเขาได้ละไปช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นตรงนี้พี่น้องที่รักและมีเกียรติ10กว่าชั่วโมงเป็นช่วงที่ดุอามุสตะญับมากๆเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราทุกๆคนเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นอย่าพลาดแม้กระทั่งนาทีเดียวอย่าพลาดแม้กระทั่งวินาทีเดียวที่เราเฉยๆไปทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ทุกเวลาของเราในช่วงรอมฎอนเก็บเกี่ยวเป็นผลบุญคิดดีปฏิบัติดีนะครับทำความดีที่เป็นเรื่องของตัวเองระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีนะครับที่เป็นฮักกุลอาดัมที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเรานะครับอยากจะย้ำเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าการทำความดีเนี่ยทำได้ทุกวันแต่การทำความดีในช่วงรอมฎอนอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนนะครับผลบุญให้กับเรามากมายซะเหลือเกินดังนั้นตอนนี้พี่น้องของเราหลายคนลุกขึ้นมาที่จะช่วยเหลือสังคมทำถุงยังชีพในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับผลบุญอัลลอฮ์จะให้มากมายซะเหลือเกินบางคนก็ช่วยเป็นเงินซะกาตบางคนเป็นช่วยในการสร้างอาชีพบางคนช่วยในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากจนหลายคนก็คิดแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคม1เหนือสุดหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์สองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไครุนนาสอันฟะอูฮุมลินนาสบุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากที่สุดพี่น้องที่รักที่และมีเกียรติครับท่านนบีบอกอีกครั้งนะครับว่าวัลลอฮุฟีอูนินอับดีมาคานะอับดุฟีอูนินอะคีฮีนะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์จับใดที่บ่าวของพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องของเขาดังนั้นวันนี้เราทุกคนนะครับใช้โอกาสในช่วงรอมฎอนในการช่วยเหลือบุคคลอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะรักและก็ช่วยเหลือดูแลเราทุกๆอย่างในชีวิตของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับจากลาพี่น้องทุกท่านเพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์